เอ้าแล้วเธอล่ะเรียนจบอะไรมาคือฉันเรียนไม่จบน่ะฮะเรียนไม่จบเหรอนี่มันไม่ตลกนะเรียนไม่จบแล้วก็ยังคิดจะมาสมัครงานที่นี่เนี่ยนะนี่พวกนายก็ถูกเรียกมาเหมือนกันเหรอก็ใช่นะสิเธอก็โดนเรียกมาเหมือนกันเหรออืมไม่รู้ว่าพวกเราจะโดนอะไรอีกไหมเป็นเพราะเรื่องในวันนั้นแท้เลยเดี๋ยวเชิญคุณปีเตอร์นั่งรอตรงนี้สักครู่นะคะเผื่อทางผู้บริหารจะเรียกคุยอีกทีค่ะได้เลยครับคุณจุ๋มเดี๋ยวทางเราขอเวลาเตรียมตัวอีก10นาทีแล้วเดี๋ยวจะเรียกสัมภาษณ์คนต่อไปนะคะครับค่ะเชิญค่ะนี่นี่นายจะได้คุยกับผู้บริหารเลยเหรอสุดยอดอ่ะนั่นสิเก่งแบบนี้เรียนจบอะไรมาหรออ๋อฉันจบปริญญาโทสาขาออกแบบนะโอ้ยแล้วพวกเธออะเรียนจบอะไรกันมาฉันอะเรียนจบบัญชีเกียรตินิยมอันดับหนึ่งด้วยนะส่วนฉันจบวิศวะกำลังจะต่อโทเร็วๆนี้เหมือนกันสมแล้วที่เป็นบริษัทใหญ่ดึงแต่คนจบสูงๆมาทั้งนั้นเลยเอ้าแล้วเธอล่ะเรียนจบอะไรมาเห็นเอาแต่นั่งเงียบไม่พูดกับใครเลยเอ้าเอ้ามึงทำไมล่ะเรียนจบอะไรมาคือฉันเรียนไม่จบน่ะฮะเรียนไม่จบเหรอนี่มันไม่ตลกนะเธอเรียนไม่จบจริงๆหรอใช่ฉันมีวุฒิแค่ม.6 นี่แหละเรียนไม่จบแล้วก็ยังคิดจะมาสมัครงานที่นี่เนี่ยนะนั่นน่ะสินี่ไม่กลัวว่าเขาจะหัวเราะยอเอาได้ไงแหมก็พูดกันไปเขาอาจจะมาสมัครตำแหน่งแม่บ้านก็ได้นะนั่นสิต้องเป็นงานที่ไม่ใช้สมองใช้แต่แรงงานเท่านั้นแหละพวกนี้ถึงจะทำได้คุณคะเราเพิ่งรู้จักกันเองนะคะแค่เรียนไม่จบทำไมพวกคุณต้องมาดูถูกกันด้วยฉันดูถูกตรงไหนแค่ฉันยอมให้เธอมันนั่งข้างๆพวกฉันที่เรียนจบสูงๆกันมามันก็ดีแค่ไหนแล้วนี่คุณเชิญคุณธนมูลค่ะมีเรื่องอะไรกันหรือเปล่าคะอ๋อไม่มีอะไรครับคุณจุ๋มอ๋อนั้นเชิญในห้องเลยค่ะเอาละค่ะทีนี้ก็สัมภาษณ์ครบกันทุกคนแล้วนะคะเดี๋ยวนะครับยังเหลืออีกคนนึงไม่ใช่หรอครับแต่แค่ตำแหน่งแม่บ้านเขาคงไม่สัมภาษณ์หรอกมั้งอ๋อท่านนี้เหรอคะเขาไม่ได้มาสัมภาษณ์งานหรอกค่ะเขาไม่ได้มาสัมภาษณ์งานแล้วเขามาทำอะไรล่ะครับเขาก็มาดูผู้สมัครในฐานะผู้บริหารไงคะฮะผู้บริหารใช่ค่ะฉันก็ยังไม่ได้บอกพวกคุณเลยนะคะว่าฉันมาสมัครงานดิเรื่องจริงเหรอเนี่ยคนที่เรียนไม่จบอย่างเธอเนี่ยนะทำไมคะถึงฉันจะเรียนไม่จบแต่ฉันก็เอาเวลาว่างไปสร้างตัวไม่ใช่มามัวดูถูกคนอื่นแบบพวกคุณสวยไงปากไม่น่าพามาหาเรื่องเลยอย่าบอกนะคะท่านประธานว่าคนพวกนี้ดูถูกท่านประธานนะคะถ้าอย่างนั้นเราอย่ารับคนพวกนี้เข้ามาเลยค่ะเดี๋ยวจะเสียชื่อบริษัทเปล่าๆค่ะนั่นนะสิคะแต่ฉันขอคิดดูก่อนละกันว่าจะเอายังไงกับคนพวกนี้ดีหรือว่าพวกเราจะโดนฟ้องเฮ้ยอย่ามาล้อเล่นนะ
ถ้าเป็นงั้นจริงฉันจะเอาเงินที่ไหนมาจ่ายล่ะก็เราเล่นไปด่าเขาซะขนาดนั้นน่ะเป็นใครใครเขาก็โกรธงานก็ไม่ได้แถมยังจะหมดตัวด้วยเฮ้ยไม่น่าเลยฉันสำนึกได้ก็ดีแล้วค่ะเออท่านประธานมาตรงเวลากันจังเลยนะคะท่านประธานครับพวกเราต้องขอโทษอีกรอบนะครับใช่ค่ะพวกเราขอโทษนะคะขอโทษด้วยครับท่านประธานอย่าฟ้องพวกเราเลยนะคะเราไม่มีเงินจ่ายหรอกค่ะขนาดงานพวกเรายังไม่มีทำเลยวางใจเถอะค่ะที่ฉันเรียกพวกคุณมาฉันไม่ได้จะเอาเรื่องอะไรพวกคุณหรอกค่ะแล้วท่านประธานเรียกพวกเรามาทำไมล่ะครับฉันก็จะเรียกให้ทุกคนมาทำงานที่บริษัทฉันไงล่ะคะฮะเมื่อกี้ท่านประธานว่าไงนะคะฟังไม่ผิดหรอกค่ะแต่ว่าพวกเราทำกับท่านขนาดนี้ท่านยังจะให้พวกเรามาทำงานที่นี่อีกหรอครับใช่ค่ะเพราะพวกคุณมีความสามารถที่จะพัฒนาบริษัทนี้ได้ส่วนเรื่องนิสัยตอนนี้พวกคุณก็คงจะได้บทเรียนแล้วใช่ไหมคะว่าอย่าเอาใบปริญญามาวัดคุณค่าของคนดูอย่างฉันสิถึงจะเรียนไม่จบแต่ก็สามารถเลือกคนดีๆเข้ามาทำงานด้วยกันได้ขอบคุณมากนะครับท่านประธานที่ให้โอกาสพวกเราหนูสัญญาค่ะว่าหนูจะปรับปรุงตัวผมก็ด้วยครับท่านประธานผมด้วยครับค่ะฉันจะรอดูนะคะแค่เธอได้ยิ้มแค่นั้นมันก็ทำให้คิดไปไกลยิ้มแค่นั้นเธอก็ทำฉันใจละลายยิ้มแค่นี้ก็เก็บไปฝันตั้งมากตั้งหลายได้โปรดเธอยิ้มอีกทีได้ไหมถ้าหากว่าเธอนั้นมีใจถ้าให้แค่มองดูเธอแล้วยิ้มก็คงจะทำไม่ได้เราจะปล่อยให้เธอเดินผ่าน